หน่อยมาดูมาตรการกระตุ้นตลาดทุนไทยกันบ้างนะคะกระทรวงการคลังกรลอต ตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดเคาะเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะใช้มาตราการขับเคลื่อนตลาดทุนด้วยวิธีการปรับักเกณฑ์ไทย ESG ขยายวงเงินลดหย่อนภาษีเป็น3 0 0แสนบาทลดการถือครองเหลือ5ปีเพื่อจูงใจนักลงทุนและยกระดับความเชื่อมัน่นอีก2สัปดาห์เสนอเข้าสู่คอรมอรพิจารณาคาดว่าจะมีเม็ดเงิน3 0 0 0 0ล้านบาทไหลเข้าสู่ตลาดในช่วง 4- 5เดือนนี้ค่ะ หลังจากที่ดัชนีหุ้นไทยหลุดระดับ1,300จุดไปแตะจุดต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีก็จำเป็นจะต้องหามาตรการพยุงตลาดไม่ให้ไหลลงหนักไปมากกว่านี้ล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้ค่ะคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคุณพรอนงบุตรสารตระกูลเลขาธิการคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลตอและคุณภาคกรปีตะทวชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งโต๊ะร่วมการถแถลงถึงมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุนเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าจะใช้กองทุนรวมส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยหรือว่าไทย ESG ขับเคลื่อนตลาดทุนแทนการฟื้นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF ที่เคยมีการวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้ว่าน่าจะมีการฟื้นกองทุน LTF นะคะ แต่ปรากฏว่าใช้ ESG แทนค่ะเนื่องจากว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมดันชนีตลาดหุ้นไทยไปไม่ถึงเป้าหมายที่1,800จุดซักทีเพราะว่าผลประกอบการของบริษัทในตลาดไม่ดีธุรกิจทุกขนาดได้รับผลกระทบจากปัจจัยรอบด้านแต่ก็มีธุรกิจหลายประเภทฟื้นตัวแล้วนะคะอย่างเช่นการบริโภคภาคเอก,กชนไอที IT, ส่งออกสุขภาพและการท่องเที่ยวแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเช่นพลังงานและการเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดค่อนข้างใหญ่จึงมีผลต่อดัดชนีในภาพรวมจึงเตรียมเสนอสีมาตรการในการขับเคลื่อนตลาดทุนนะคะประกอบไปด้วยนะคะเรื่องของอาการสถานการณ์เศรษฐกิจ ก็ต้องไปดูตลาดทุนก็ต้องไปดูเอาเป็นว่ากระทรวงการคลังขเขาเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคอรมอเห็นชอบปรับปรุงเงื่อนไขหรือว่าอัพเกรดกองทุนไทย ESG ด้วยการเพิ่อมวงเงินลดหย่อนภาษีจากเดิมไม่เกิน1,000 0แสนบาทขยายเป็นไม่เกิน3 0 0แสนบาทลดระยะเวลาถือครองหน่วยลงทุนจากเดิมต้องถือครอง8ปีก็เหลือเพียง5ปีนับจากวันที่ซื้อเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มีผลย้อนหลังตั้งแต่1มการาคม2567ที่ผ่านมา สร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนส่งเสริมให้เกิดการออมคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าตลาดประมาณ30 0หมล้านบาทในช่วง4-5เดือนนี้นะคะก็จะทําให้ตลาดนั้นแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นมติล่าสุดที่ออกมาเมื่อวนัน <c oughs> ตั้งโต๊ะแถลงกันเลยทีเดียว